สวัสดีครับคำถามและคำตอบครั้งที่228การแปลผลเบต้าติดลบในการวิเคราะห์ถดถอยพหุหรือ multiple regression นะครับเป็นคำถามที่ส่งมานะครับเราถามว่านะครับควรนำเสนอสมการ multiple regression ค่าสูงสุดของเบต้าเรียงลำดับเป็นนะครับ A นะครับ A ก็คือตัวนี้นะครับ C ก็คือตัวนี้ B แล้วก็ D นะครับถูกต้องหรือไม่นะครับตัวแปรทุกตัว significant หมดนะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถแปลผลได้ทุกตัวนะครับทีนี้นะครับเมื่อทุกตัวมีผลต่อตัวแปรตามอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติคำถามก็เกิดขึ้นว่าแล้วตัวไหนมีอิทธิพลมากที่สุดนะครับที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากที่สุดเราก็จะใช้เบต้านะครับในการที่จะแปรผลในส่วนนี้นะครับถ้าท่านมีคำถามใดๆนะครับลองเปิดไปในเพลย์ลิสต์นะครับถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับ multiple regression ก็ไปดูนะครับคลิปใน multiple regression playlist นะครับซึ่งก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ93รายการนะครับลองดูว่าตัวไหนที่เกี่ยวข้องกับคำถามที่ท่านสงสัยนะครับลองดูคลิปพวกนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าเกิดคลิปพวกนี้ไม่สามารถตอบคำถามได้ก็ส่งคำถามมาครับแล้วถ้าเกิดคำถามนั้นนะครับมีประโยชน์น่าสนใจหรือว่าน่าจะทำเป็นคลิปนะครับเพื่อที่จะประโยชน์ในการเรียนรู้สำหรับคนอื่นผมก็จะทำคลิปขึ้นมานะครับก็ลองดูในคลิปใน Playlist Multiple Regression ที่มีอยู่ทั้งหมด93เรื่องก่อนนะครับทีนี้นะครับการแปลผลเบต้าใน Multiple Regression นะครับในการนำเสนอตารางค่าสัมประสิทธิ์ของ multiple regression จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ unstandard coefficient ส่วนที่2ก็คือ standard coefficient unstandard ก็คือเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับดังนั้นคำว่าไม่มาตรฐานก็เราจะไปเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับไม่มาตรฐานก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าหน่วยวัดของตัวแปรอิสระทั้งหลายนั้นอาจจะมีความแตกต่างกันครับความแตกต่างนี้ทำให้ไม่สามารถแปลผลได้ยกตัวอย่างเช่นส่วนสูงนะครับวัดเป็นเซนติเมตรน้ำหนักวัดเป็นกิโลกรัมนะครับความเร็วในการวิ่งวัดเป็นวินาทีนะครับกิโลเมตรต่อวินาทีดังนั้นหน่วยวัดนั้นจะต่างกันเวลาเปรียบเทียบจึงไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบได้ครับต้อง transform ให้มันมีหน่วยเดียวกันก็คือค่าเฉลี่ยเท่ากับ0ส่วนเบนมาตรฐานเท่ากับ1นะครับแล้วทำการวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งก็จะได้ standard coefficient หรือเบต้านะครับดังนั้นนะครับค่าที่ใช้แปลผลก็จะมี b กับเบต้านะครับการแปลผลของ2ตัวนี้ก็จะต่างออกไปนะครับทำหน้าที่คนละอย่างกันสำหรับเบต้านะครับก็คือค่าสัมประสิทธิ์มาตรฐานใช้เปรียบเทียบอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีผลต่อตัวแปรตามครับตัวแปรที่มีเบต้ามากก็คือตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากที่สุดครับตัวไหนมีมากที่สุดนะครับถ้าดูนะครับในทางตัวเลขนะครับก็จะมีอยู่2มิติครับก็คือจุด342กับนะครับจุด487นะครับแต่ถ้าเรานะครับดูข้างหน้ามันมีลบด้วยนะครับเวลาเราเรียนทางคณิตศาสตร์นั้นจะเกิดคำถามขึ้นละแล้วจะดูยังไงครับเพราะว่ามันเป็นลบนะครับเป็นลบดังนั้นตัวนี้น่าจะน้อยกว่า0นะครับน้อยกว่า0ถ้าเรียงลำดับก็จะเรียงลำดับตามที่ถามมานั้นถูกต้องเลยนะครับถ้าเกิดในความหมายเชิงคณิตศาสตร์นะครับตัวลบนี้นะครับน่าจะถูกเรียงนะครับตามแบบนี้นะครับถ้ามันมีความหมายเป็นลบนะครับแต่ทีนี้เครื่องหมายในการวิเคราะห์ multiple regression นั้นมันมีความหมายที่ต่างออกไปครับมันไม่ได้มีความหมายเชิงคณิตศาสตร์ครับมันมีความหมายเชิงการแปลผลนะครับอันนี้อาจจะเป็นจุดอ่อนหรือว่าเป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังครับเพราะว่าจะเกิดความเข้าใจผิดได้นะครับเครื่องหมายบวกลบหรือเครื่องหมายลบในการแปลผล multiple regression นะครับจะมีความหมายว่ามีทิศทางความสัมพันธ์เชิงลบครับดังนั้นนะครับเราเห็นว่าข้างหน้ามีลบใช่ไหมครับตัวนี้ก็จะมีลบด้วยลบด้วยนะครับมันเป็นสิ่งที่บอกเราว่านะครับตัวแปรนี้
มีทิศทางความสัมพันธ์เชิงลบกับตัวแปรตามครับครับทิศทางนะครับความสัมพันธ์เป็นเชิงลบครับนะครับดังนั้นตัวแปรเบต้าที่ติดลบมันจะมีความหมายว่ามีทิศทางความสัมพันธ์เป็นเชิงลบกับตัวแปรตามนะครับดังนั้นการแปรผลนะครับตัวแปรตามนะครับว่าปัจจัยใดมีผลต่อตัวแปรตามมากที่สุดเราก็ดูที่ค่าเบต้าครับค่าไหนมากที่สุดนะครับโดยที่เราไม่ได้ดูค่าบวกลบครับนะครับตัวนี้เราไม่ดูนะครับปิดไปนะครับเอาอะไรมาปิดไว้นะครับแล้วก็ดูว่าตัวเลขตัวไหนเยอะที่สุดครับนั่นคือตัวที่มีอิทธิพลมากที่สุดครับจากที่เราดูนะครับตัวดีจะมีค่ามากที่สุดครับดังนั้นดีด้านดีนั้นจะมีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากที่สุดลองลงไปก็จะเป็นด้าน A ด้าน C และด้าน B เป็นด้านสุดท้ายครับนะครับบวกลบนะครับไม่ใช้ในการดูอิทธิพลครับแต่มันจะเป็นตัวที่ใช้บ่งบอกเราว่าตัวแปรด้านนั้นนะครับมีความสัมพันธ์ด้านบวกหรือด้านลบมีความสัมพันธ์เชิงบวกหรือเชิงลบกับตัวแปรตามครับก็ขอตอบคำถามนะครับการนำเสนอปัจจัยที่ปัจจัยของตัวแปรอิสระที่มีอิทธิพลต่อตัวแปรตามมากที่สุดนั้นก็ดูที่เบต้าครับเบต้าค่ามากก็มีอิทธิพลมากนะครับค่าบวกลบนะครับเป็นการบอกทิศทางความสัมพันธ์นะครับค่าที่มีลบนะครับแสดงว่ามีความสัมพันธ์ทางลบหรือเชิงลบนะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อ x เพิ่มขึ้น y จะมีค่าลดลงครับดังนั้นการจัดเรียงนะครับตามที่ถามมานั้นไม่ถูกต้องครับท่านก็นะครับดูที่ค่าเบต้าเป็นหลักครับแล้วก็ปิดสัญลักษณ์ไปนะครับเพราะสัญลักษณ์นั้นใช้บอกทิศทางของความสัมพันธ์เท่านั้นครับท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube กับ Facebook ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ